สวัสดีค่ะดิฉันตาลสิริกัญญาวรรณสุขนะคะรับบทเป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่บ้านพักตักอากาศกลางเขาใหญ่ของจุงเบยแฟนคลับเป้ดาราหนุ่มผู้ล่วงลับกับละครเรื่องฝันร้ายก่อนวาเลนไทน์ภาคต่อของฝันร้ายก่อนวันวิวาห์1ปีต่อมาจากเรื่องราวภาคที่แล้วโดยพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดขอนแก่นและมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นจัดขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่จะทำให้กิจกรรมสร้างสรรค์ประเภทต่างๆช่วยส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและการใช้เวลาว่างของเยาวชนให้เป็นประโยชน์ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสมศักดิ์ฤทธิ์ภักดีผู้อำนวยการส่วนจัดแสดง5พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดขอนแก่นและผู้อำนวยการสมเจตยามาเจริญผู้ช่วยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นค่ะเข้าร่วมชมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงและทีมงานฝันร้ายก่อนวาเลนไทน์ด้วยค่ะขณะนี้นะคะคิดว่าทางบ้านพักตากอากาศกลางป่าใหญ่ของคุณจุงเบยน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะแขกเรือต่างๆที่มาร่วมงานณบ้านพักตากอากาศแห่งนี้เริ่มทยอยกันมาครบเกือบทุกท่านแล้วและเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปตามกำหนดขอเชิญทุกท่านกระโจนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์สืบสวนสอบสวนคดีซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศในครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้ตัวละครทุกตัวของเรื่องนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะชีวิตเป้มีแต่ให้ไม่รู้จบรักเคารพเป้ด้วยใจไม่ห่างหายมารำลึกถึงเป้ด้วยอาลัยทั้งกายใจเคารพเป้ด้วยผูกพันชีวิตเป้เป็นแบบอย่างให้แฟนคลับพร้อมขยับถึงที่หมายได้ดั่งฝันประสบโชคมีสุขทุกคืนวันเป็นมิ่งขวัญเป็นร่มใสใจร่มเย็นแต่ตอนนี้ไม่มีเป้อีกแล้วไร้วี่แววหาไหนก็ไม่เห็นเคยปรึกษาเคยสนุกทุกเช้าเย็นตอนนี้เป็นสุดแต่กรรมจะนำไปเราแฟนคลับมาส่งเป้ในวันนี้ต่างล้วนมีใจรักมั่นไม่หวั่นไหวถึงอยู่ห่างแห่งหนตำบลใดทั้งใกล้ไกลมาส่งให้เป้ไปดีขอกุศลผลบุญแฟนขับสร้างโปรดนำทางส่งเป้ให้ไปสุขีอยู่เป็นสุขบนชั้นฟ้าสุขขาวดี
อันเป็นที่สุขสันต์นิรันดร์กาลหากชาติหน้าเกิดใหม่ได้ผ่านพบขอประสบขอผูกพันกันอีกหนขอได้ชื่นขอได้ชมขอได้ยนต์มารผจญไม่มาพลาดเราจากกันด้วยความรักและอะไรยิ่งจากแฟนคลับบ้านเป้ FC ทุกคนค่ะต่อไปจะเป็นการวางดอกไม้ไว้อะไรเพื่อระลึกถึงคุณเป้ขอเชิญคุณสวยครับคุณพอใจและคุณแพรวาครับและขอเชิญแฟนคลับบ้านเป้ FC ทุกท่านร่วมการตั้งจิตอธิษฐานส่งดวงวิญญาณของคุณเป้ให้ไปสู่สุคติด้วยครับและขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานอีกครั้งนี้ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับกินข้าวกันก่อนนะค่ะเดี๋ยวที่ฉันไปส่งนะคะขอบพระคุณนะคะที่มาขอบคุณจากใจค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะเทวาเชิญที่ห้องรับรองได้เลยค่ะขอบคุณนะคะเชิญค่ะเชิญรองก่อนค่ะจ้ะใช่ค่ะตอนเย็นค่ะไม่ทราบว่าคุณสวยจะรับอาหารเย็นเลยไหมคะยังก่อนดีกว่าจ้ะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมป่านนี้เพื่อนๆยังไม่มากันสักทีงั้นเอาอย่างนี้ดีไหมคะคุณสวยถ้าคุณสวยยังไม่รับอาหารเย็นเนี่ยงั้นเอาของว่างกรุบกรุบกริบกริบกรุบกรุบกริบกริบมาทานก่อนดีไหมคะก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะแล้วของว่างกรุบกริบกรุบกริบที่นี่เนี่ยเขามีอะไรกันบ้างล่ะนี่เลยค่ะรายการอาหารแคทจินแล้วก็นัทพร้อมบริการค่ะอันนี้ก็ได้จ้ะสลัดน้ำใสเหรอคะใช่จ้ะสลัดน้ำใสสำหรับคนใสๆทานตอนว่างๆกรุบกรุบกริบกริบกรุบกรุบกริบกริบนะจ๊ะได้เลยค่ะคุณสวยงั้นคุณสวยรอสักครู่นะคะจ้ะโอ๊ยนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยแล้วจะนัดกันทำไมเห็นมาแค่แกกับฉันนี่แหละฉันว่าฉันรอจนสายแล้วค่อยลงมาแล้วนะยังไม่เห็นแพรว่าเพื่อนสุดที่รักของเราสักทีใจเย็นๆเถอะนะพอใจนี่เรามางานไว้อะไรแล้วก็รำลึกถึงเป้นะมาแล้วค่ะนี่ค่ะสลัดของคุณสวยนี่ค่ะสลัดน้ำใสส่วนนี้น้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งแคทเอาให้คุณสวยลองทานค่ะเปรี้ยวๆหวานๆทานกับสลัดน้ำใสค่ะคุณพอใจจะรับอาหารเย็นเลยไหมคะนี่จ้ะเมนูอาหารฉันเอาชาราสเบอร์รี่ที่เด็ดในคืนวันคริสต์มาสกับขนมปังชุบไข่จากไก่คอกแรกอ่ะมีไหมมีค่ะเดี๋ยวพวกเราจัดการให้นะคะติ๊งตองสวัสดีจ้ะ
สาวๆทำอะไรกันอยู่จ๊ะรอนานหรือเปล่านานมากพอใจก็รอนานจริงๆอ่ะโอ๊ยก็แพรวายังทำใจเรื่องเป้ไม่ได้น่ะพอมาถึงงานวันไว้อะไรเป้แบบนี้มันก็ไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรเลยอยู่ที่นี่นะก็มีทั้งจินแคทแล้วก็นัทเขาดูแลเราอย่างดีแล้วก็มีอาหารอร่อยๆให้ทานด้วยโอ๊ยก็รอมานานแล้วนี่จะให้ทำไงได้คุณแพรวาสวัสดีตอนเย็นค่ะสวัสดีจ้ะคุณแพรวาจะรับอาหารเย็นเลยไหมคะเดี๋ยวจินไปจัดการให้ค่ะยังก่อนดีกว่าจินเดี๋ยวรอคุณจุงเบยก่อนดีกว่าแต่เอ๊ะไม่รู้ทำไมป่านี้ยังไม่กลับมาสักทีงั้นเดี๋ยวนัดเอาน้ำให้ดีกว่าไหมคะจะได้สดชื่นคุณแพรวารับน้ำอะไรดีคะนี่เลยจ้ะแพรวาน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งสดชื่นแล้วก็อร่อยมากเลยจ้ะแพรวางั้นแพรวาเอาน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งเหมือนสวยก็ได้จ้ะได้ค่ะเดี๋ยวพวกเราจัดการให้นะคะเด็กๆบ้านนี้ทำงานกันดีทุกคนเลยนะคุณบัตเลอร์คุณจุงเบยสวัสดีค่ะคุณจุงเบยสวัสดีจ้าเป็นยังไงบ้างรอกันนานไหมขออภัยที่ไปส่งแขกแล้วกลับมาช้าไปหน่อยนะจ๊ะค่ะคุณจุงเบยคะคืออย่างนี้ค่ะหนูรู้ค่ะหนูรู้หนูจะเล่าให้ฟังเองค่ะเล่าอะไรจ๊ะไม่คือเมื่อเย็นนะคะคุณสวยเขาลงมาคนแรกค่ะแล้วก็คุณพอใจเขาก็รออยู่นานๆค่ะคุณแพรวาก็ยังไม่ลงมาสักทีส่วนคุณจุงเบยกับคุณบัตเลอร์ก็ยังไม่กลับมาจีนแคทนั้นก็ถามว่าจะทานอะไรแกก็เลยสั่งสลัดน้ำใสค่ะโอเค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 ถึงสลัดน้ำใสแล้วคุณบัตเลอร์คุณพาจีนเข้าไปเล่าต่อข้างในบ้านนะถึงตอนคลายแม็กซ์สำคัญสำคัญแล้วค่อยเอามาบอกฉันไม่งั้นวันนี้ฉันคงไม่ได้ทำอะไรแน่ไปครับคุณจุงเบยเชิญจ้ะจีนกินข้าวกันหรือยังจ๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะสั่งสลัดน้ำใสมาทานอร่อยมากเลยค่ะแน่นอนอยู่แล้วจ้ะใช่ค่ะพอใจที่นี่มีกล่องปฐมพยาบาลไหมคะมีจ้ะมีจ้ะเป็นอะไรขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยมีค่ะมาแล้วค่ะกล่องพยาบาลคุณแพรวาอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะคะนี่ค่ะคือช่วงนี้แพรวาเขาดูไม่สบายบ่อยๆอะค่ะดูเงียบๆเครียดๆไม่รู้แพรวาเป็นอะไรยิ่งใกล้วันไว้อะไรและรำลึกถึงเป้ยิ่งดูไม่มีความสุขอย่าพูดมากเลยพอใจมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกจ้ะแพรวาอย่าคิดมากเลยนะเป้ก็จากพวกเราไปเป็นปีแล้วมาถึงขั้นนี้เรามามีความสุขกันดีกว่านะคุณจุงเบยครับถึงจุดไคลแม็กซ์แล้วครับคุณจุงเบยคืออย่างนี้ค่ะคุณแพรวาลงมาคนสุดท้ายแล้วแกก็สั่งน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งค่ะเอาเงียบกันทำไมคะนี่ก็คลายแม็กแล้วนะคะเขาตกใจเรื่องคุณแพรวาเป็นลมกระบดแล้วจินเอาจินฉันว่าแกไปเตรียมโต๊ะหาดินดีกว่าไปไปเดี๋ยวมาทานข้าวเย็นกันนะจ๊ะทุกคนค่ะไม่ต้องยุ่งยากหรอกค่ะคุณจุงเบยพอใจอ่ะกินง่ายอยู่ง่ายไม่เรียงมากอะไรอะไรพอใจก็พอใจค่ะหรอนี่คือคุณบัตเลอร์นะจ๊ะหัวหน้างานพิธีการไว้อะไรและรำลึกถึงเป้ที่จัดทุกสิ่งอย่างให้เรียบร้อยและจะคอยอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนจ้ะคุณบัตเลอร์เป็นพ่อบ้านเป็นผู้ช่วยและเป็นเลขาส่วนตัวของจุงเบยที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดของบ้านพักตากอากาศกลางป่าใหญ่แห่งนี้ให้เหมือนห้องสวีทโรงแรม5ดาวเลยนะแล้วนั่นก็แคปจินนัททุกคนน่าจะรู้จักกันแล้วนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณทุกคนเดี๋ยวมาทานข้าวเย็นกันนะจ๊ะแพรวานั่งคุยกับสวยก่อนมีอะไรอ่ะสวยเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมทำไมสวยถามแพรวาแบบนั้นล่ะสวยว่าแพรวามีเรื่องปิดบังสวยสวยดูออกแพรวาไม่ใช่แพรวาคนเดิมมีอะไรลองบอกสวยมาสิคือแพรวาก็รู้สึกว่าแพรวามาที่นี่เพราะใครสักคนไม่อยากให้แพรวาอยู่ที่นี่แพรวามั่นใจนะสวยบ้านะแพรวาอย่าคิดมากนะไม่มีใครอยากให้เป็นแบบนั้นหรอกอาหารเย็นพร้อมแล้วค่ะคุณทุกคนไปจ้ะเดินยังไงเนี่ยใจเย็นๆนะนี่จินแกตั้งใจที่จะมีบริการฉันหรือเปล่าเปล่านะคะเมื่อกี้จินก็กระซิบถามคุณจุงเบยแล้วค่ะว่ามื้อเย็นนี้จะให้พวกเราจัดการกันยังไงดีใช่ค่ะคุณจุงเบยเป็นคนบอกให้พวกเราเอาอาหารมาตั้งไว้ใครมาก็ตักทานเองเลยนะคะบริการตัวเองกันนะจ๊ะทุกคน
แล้วพอใจจะเอาอะไรเดี๋ยวสวยเอาให้ก็ได้จ้ะไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องมาวุ่นวายกับฉันแล้วนี่แพรวาดีขึ้นหรือยังก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกจ้ะจะเป็นอะไรนักหนาพูดดีๆหน่อยเถอะอย่างน้อยแพรวาเขาก็เคยเป็นเพื่อนเราหรืออย่างมากก็เคยเป็นเพื่อนสนิทกันนะจ๊ะแต่เมื่อคืนคุณไปเลิกทำอะไรอยู่หรอคะเห็นเปิดไฟทิ้งไว้ทั้งคืนนอนไม่หลับหรอคะอ๋อเปล่าหรอกผมนอนอ่านนิยายน่ะพวกแนวลึกลับสืบสวนสอบสวนผจญภัยนี่คุณยังอ่านหนังสือพวกนี้อีกอยู่เหรอไม่เคยเบื่อเลยนะคุณบัตเลอร์ทาวาว่าทาวาขอตัวไปนอนก่อนนะคะจ้ะทาวาแพรวาไปแล้วคุณแพรวาคะอาการคุณแพรวาน่ากลัวเหลือเกินค่ะคุณแพรวาอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะคะบ้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ่ะหลบ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 ไปหลบไปเก็บจานไปสิเก็บจานไปสิคุณแพรวาตายแล้วครับฮะแพรวา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 ตายแล้วหมอจะต้องมาเดี๋ยวฉันไปตามเองผมจะให้กุญแจแก่เจ้าพนักงานฝ่ายพิสูจน์หลักฐานเท่านั้นไม่ควรมีใครออกไปจากที่นี่ครับแพรวาต้องกินมากต้องเป้แน่ๆเลยอ่ะเลยตองใจตายแต่อยู่ๆคุณแพรวาก็ไปลงต่อหน้าต่อตามันเป็นอาการของคนตอมใจตายหรอคะก็ไม่เนาะถ้าอย่างนั้นยังไงดีล่ะที่นี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือผมคงต้องโทรแจ้งตำรวจจากโทรศัพท์ของบ้านนี้ครับใช่ค่ะโทรเลยมันควรจะโทรกันตั้งนานแล้วค่ะนี่ค่ะคุณบัลเลอร์ฮัลโหลฮัลโหลไม่มีคนรับสายครับฮัลโหลฮัลโหลมีคนตัดสายโทรศัพท์ค่ะโอ้ใครเป็นคนทำอีกแล้วเนี่ยเราหาตำรวจไม่ได้ก็แย่สิคะตำรวจจะต้องมาเดี๋ยวจะไปตามเองใช่ค่ะไม่ควรมีใครออกไปจากที่นี่ทุกคนในที่นี่มีสิทธิ์เป็นฆาตกรที่ฆ่าคุณแพรวาถ้าพวกเราแยกตัวไปไหนครับและที่สำคัญผมเจอขวดยาที่น่าสงสัยในที่เกิดเหตุด้วยครับแต่เดี๋ยวก่อนนะคะคุณบัตเลอร์สวยคิดว่าเราควรจะติดต่อกับคนภายนอกนะคะทั้งแจ้งตำรวจแล้วก็แจ้งอาหม่อมคุณอาของแพรวาเขาเป็นญาติเพียงคนเดียวของแพรวานะคะแต่อาหม่อมเขาเสียชีวิตไปเป็นปีแล้วนะพอใจนี่เธอไม่รู้เรื่องนี้เลยเหรอก็ไม่รู้นะสิตั้งแต่ที่เป้ตายเราทุกคนก็ไม่ติดต่อกันอีกจนคุณจุงเบยติดต่อให้เรามาที่นี่อาหม่อมตายแล้วจริงๆเหรอเดี๋ยวนะคะพวกคุณทุกคนมีคนอยู่ที่สวนหน้าบ้านค่ะสวยฆาตกรกลับมาโอ้จะเป็นลมเฮ้ยคุณจุ๋มเลยคะใช่ใช่หรอจุ๋มเลยคะไหนอะยาดมค่ะอะไรกันเนี่ยอุ้ยขอโทษนะคะทุกคนขอโทษนะคะอาจารย์สินแสทงเองค่ะอาจารย์อาจารย์จะไม่มาที่นี่เด็ดขาดค่ะถ้าไม่ได้รับคำเชิญจากคุณจุงเบยแต่อาจารย์โทรมาแล้วนะคะไม่มีใครรับสายเลยอ่ะอาจารย์เลยได้มุดรั้วเข้ามาที่สวนหน้าบ้านเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นวิธีเข้าบ้านคนอื่นด้วยวิธีที่งี่เง่าอาจารย์ต้องขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะเอ๊เฮ้ยเอาแม่ผู้หญิงคนนี้ถูกฆาตกรรมเหรอเนี่ยถูกแทงข้างหลังโดยคนกันเองด้วยมีพวกเราคนหนึ่งโกหกเป็นฆาตกรสิ่งที่ช่วยมันก็คือพวกเรานี่แหละต่างก็โกหกด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปเพื่อเปิดเผยตัวฆาตกรพวกเราทุกคนจะต้องเปิดเผยความลับของตัวเองครับฟังนะนัดมีบางอย่างจะพูดคือนัดรักคุณจุงเบยนัดอิจฉา
ความรักที่คุณจุงเบยมีให้กับเป้จุงเบยเป็นแค่แฟนคลับตัวแม่ของเป้ไม่มีอะไรล่วงเกินไปกว่านั้นนะส่วนความรักของเราสองคนมันเป็นไปไม่ได้ค่ะไม่ได้ชอบผู้หญิงค่ะไม่พร้อมจะมีเมียค่ะนัดต้องขอโทษคุณจุงเบยด้วยนะคะนัดคงบ้าไปเองตอนนี้นัดสบายใจแล้วค่ะในเมื่อทุกคนต้องการความจริงแคทก็จะเพิ่มเติมข้อมูลที่ขาดให้ค่ะโอ้ยเรื่องอะไรเนี่ยทีเนี้ยโคตรตื่นเต้นเลยยิ่งกว่าประกาศผลว่าใครจะโดนโหวตออกคุณแบลเลอร์แล้วก็จินพนักงานของที่นี่รู้จักกันมานานแล้วค่ะจนคุณจุงเบยต้องการพนักงานใหม่จินก็เลยถูกว่าจ้างค่ะโหนี่เหมือนละครที่สวยเคยเล่นเลยนะคะซับซ้อนซ่อนเงื่อนเรื่องบ่วงโซ่เสน่หานะคะที่ตัวละครเนี่ยมีความสัมพันธ์กันมั่วตัวไปหมดยิ่งกว่าห่วงโซ่อาหารเลยนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่คุณบัลเลอร์รู้จักกับจินคุณบัลเลอร์ตกลงการวางแผนกับจินให้จินเข้ามาทำงานที่นี่เหรอเอ๊ะหรือว่าทุกคนอยากขยับนะคะขอพอใจตรวจดูอะไรบางอย่างรอบบ้านขอเวลาสัก3นาทีแล้วพอใจจะอธิบายการตายของแพรวาให้ฟังค่ะไม่ควรมีใครออกไปจากตรงนี้นะครับแต่พวกเราปล่อยเธอไปผมว่ามันเป็นกลลวงเธอจะคือฆาตกรฉันก็คิดอย่างนั้นแหละและตอนนี้เธอกำลังพยายามหนีเดี๋ยวนะคะทุกคนคะเธอกลับมาแล้วค่ะเรารีบซ่อนตัวแค่อาบน้ำก่อนนะคะโอเคค่ะรีบซ่อนอย่างที่พอใจคิดเลยค่ะเอ้าหายไปไหนกันหมดอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยคุณสวยคุณสวยคุณสวยคะคุณสวยอาการคุณสวยน่ากลัวเหลือเกินค่ะสวยอย่าเพิ่งไปไปนะคะไปลงไปคุณสวยตายแล้วครับสวยสวยสวยตอนนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าคุณพอใจเป็นพวกฆาตกรสวยสวยพูดกับพอใจหน่อยสิเงียบอย่างนี้พอใจทำอะไรไม่ถูกครับคุณเบยซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศจริงๆนี่คุณบัตเลอร์ฉันคิดอะไรไม่ออกแล้วนะคุณรีบทำให้มันจบไปสักทีได้ไหมมันสองศพแล้วแล้วฉันก็จะทนไม่ไหวแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจริงๆแล้วสินแสทงล่ะเอาไงดีโอเคอุ้ยอาจารย์ขอติดตั้งอุปกรณ์ก่อนนะแป๊บนึงเผื่อคิดอะไรออกอะไรอ่ะอะไรเนี่ยนี่คือเหตุผลครับมันอยู่ในกระเป๋าคุณไม่ใช่ของอาจารย์นะอาจารย์สาบานได้เหรอจริงค่ะมาตรวจมาก็ตรวจสอบไม่พบลายนิ้วมือของอาจารย์แน่นอนค่ะฟังนะทุกคนทุกคนต้องออกไปจากที่นี่ไม่ควรมีใครออกไปจากที่นี่ทั้งนั้นผมรู้แล้วครับว่าใครฆาตกรฆาตกรพอใจก็รู้แล้วค่ะว่าใครคือฆาตกรใครกันคะคุณพอใจทุกคนต่างคิดแต่ถึงเรื่องตัวเองก็ไม่ต่างอะไรกับฆาตกรที่ฆ่าความสุขและคนรอบๆตัวคุณพอใจพูดอะไรคะนัดไม่เห็นเข้าใจอะไรเลยทุกคนในที่นี่คือฆาตกรทุกคนฆ่าแพรวากับสวยอันนี้จะพวกเราฆ่าคุณแพรวากับคุณสวยต้นไหนหรอคะแค่ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะจะมาสรุปเหมือนคดีเป้เมื่อปีก่อนไม่ได้นะคะฉันคือจุงเบยแฟนคลับตัวแม่ของเป้ที่มีพนักงานชื่อนัดแอบชอบฉันแต่ฉันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแพรวาหรือสวยอย่ามามั่วนะคะส่วนคุณบัตเลอร์จะรู้จักกับจินแล้วเกี่ยวข้องกับสาเหตุการตายแพรวากับสวยไหม I don't know ค่ะฉันแค่ชวนสิแสทงมาดูดวงกันขำๆสิแสทงได้ข่าวว่าสินแสทงทำพิธีเรียกวิญญาณได้ไม่ใช่หรอสินแสทง
นั่นแหละโอเคงั้นทุกคนฟังนะค่ะอาจารย์จะเล่าอะไรให้ฟังเมื่อวันที่16มกราคม2566ก่อนงานแต่งงานของคุณเป้กับคุณแพรวาคุณเป้ได้ฆ่าตัวตายอย่างเป็นปริศนาในรีสอร์ทของอาหม่อมซึ่งก็เป็นอาแท้ๆของคุณแพรวาจนกลายเป็นคดีอื้อฉาวสนั่นวงการจนคุณแพรวาได้หนีไปอยู่ต่างประเทศและไม่กลับมาอีกเลยจนกระทั่งมาเสียชีวิตในวันนี้ที่นี่แต่ถ้าพวกเราสังเกตดูดีๆก็จะเห็นว่าคนที่อยู่ในงานวันที่คุณเป้ฆ่าตัวตายอย่างเป็นปริศนาในวันนั้นจะมีคนที่ร่วมงานอยู่ในวันนั้นอ่ะเสียชีวิตไปทีละคนทีละคนทีละคนอาจารย์ได้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในนี้ค่ะนี่คนที่หนึ่งคืออาหม่อมอาหม่อมเสียชีวิตเมื่อวันที่20กันยา2566มีอาการวูบหมดสติที่บ้านพักชะอำจังหวัดเพชรบุรี 2. พลอยฟ้าพลอยฟ้าเธอเป็นน้องสาวของคุณเป้และเป็นภรรยาของเอกเธอเสียชีวิตเมื่อวันที่21ตุลา2566โดยสามีเป็นคนพบศพและส่งร่างไปชันสูตรผลออกมาพบว่ากล้ามเนื้อหัวใจหยุดทำงานทำให้เสียชีวิตและสามีให้ข้อมูลว่าก่อนที่พลอยฟ้าจะเสียชีวิตเธอได้ออกไปกับเพื่อนคนต่อมาคือเอกเป็นชาวอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีเสียชีวิตเมื่อวันที่22พฤศจิกา2566เหตุการณ์ที่เชื่อว่าเชื่อมโยงกันก็คือเอกกับเป้ทั้งคู่เคยเป็นเพื่อนกันสมัยมัธยมญาติของเอกเล่าว่าก่อนเกิดเหตุมีเพื่อนชวนเอกไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยขับรถ Fortuner ไปรับในช่วงสายและกลับมาส่งในช่วงบ่ายก่อนที่เอกจะเสียชีวิตในสภาพนั่งอยู่ในห้องน้ำญาติตรวจสอบมือถือของเอกพบว่ามีการโอนเงินให้กับเพื่อนจำนวน 500,000 บาทก่อนที่เอกจะเสียชีวิตไม่ถึงสัปดาห์และคนต่อมาคือเปรี้ยวเป็นคนกรุงเทพมหานครเสียชีวิตเมื่อวันที่23ธันวาคม2566เหตุการณ์ที่เชื่อว่าเชื่อมโยงกันก็คือคนรักคนล่าสุดของเปรี้ยวเล่าว่าเพื่อนชวนเปรี้ยวไปทำบุญต่อมาเปรี้ยวได้เป็นลมหมดสติที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเพื่อนซึ่งอยู่ในวันเกิดเหตุไม่ได้พาเปรี้ยวไปส่งโรงพยาบาลแต่รอกู้ภัยมารับหลังจากที่เปรี้ยวเสียชีวิตแล้วและในตอนนั้นเองก็มีทรัพย์สินที่หายไปก็คือเงินสดทองคำรูปพรรณและทองคำแท่งต่อมาคือมือขวาชาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเสียชีวิตเมื่อวันที่24มกราคม2567เหตุการณ์ที่เชื่อว่าเชื่อมโยงกันก็คือญาติให้ข้อมูลตรงกันว่ามือขวาเป็นวูบหมดสติมีเลือดออกจมูกและปากโดยมีพี่ชายที่อยู่กับผู้เสียชีวิตเป็นคนดำเนินการเรื่องงานศพและเก็บเอกสารของผู้ตายไปทั้งหมดซึ่งก็แปลว่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่จากงานวันนั้นเหลือเพียงแค่3คนก็คือคุณแพรวาคุณสวยและคุณพอใจซึ่งคุณแพรวากับคุณสวยก็มีอาการเป็นวูบหมดสติ
และเสียชีวิตไปแล้วและก็เหลือเพียงแค่คุณพอใจซึ่งตำรวจก็ต้องควบคุมตัวทุกคนเพื่อไปสอบปากคำทั้งหมดแล้วตำรวจจะมาตอนไหนคะในหนังในละครตำรวจมาตอนพวกเราตายหมดแล้วไม่ก็เหยื่ออย่างพวกเราช่วยกันจับคนร้ายได้แล้วตำรวจถึงจะมานะคะอีกอย่างที่นี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือเราติดต่อตำรวจไม่ได้ด้วยครับไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นไปฮะอาจารย์มีวิทยุสื่อสารเดี๋ยวอาจารย์ขอติดตั้งอุปกรณ์แป๊บนึงโอ้โหสินแสเอิง หรือกระเป๋าโดเรมอนน่ะมันมีอะไรเยอะจังวะโดยปฏิบัติการพิเศษสินแสทงว2เปลี่ยนว2สินแสทงว29เข้ามาได้เปลี่ยนว7ว17ว70เปลี่ยนว3เปลี่ยนว7ว70เปลี่ยนตอบแล้วเปลี่ยนว6เลิกว6เปลี่ยนสินแสทงในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นแล้วอ่ะฉันขอจ้างสินแสทงทำพิธีเรียกวิญญาณแพรวากับสวยมาหาตัวคนร้ายทีสิคนอย่างสินแสทงเงินซื้อไม่ได้หรอกนะคะถ้าไม่น่าพอใช่ไม่ใช่สิคนอย่างสินแสทงเงินซื้อไม่ได้จริงๆค่ะแต่นี่มันหน้าสิวหน้าขวานนะสินแสเราอยู่ในบ้านติดตายกลางป่าใหญ่เป็นฆาตกรนะเดี๋ยวตำรวจก็มานะและมันฆาตกรลงมือก่อนที่ตำรวจจะมาแล้วคะคนที่อยู่ในงานวันที่เป้ตายก็เหลือฉันคนเดียวนะซึ่งก็เป็นไปได้ว่าเหยื่ออะไรต่อไปก็คือคุณพ่อใจงั้นก็ต้องรีบทำพิธีแล้วแหละสินแสพงศ์โอเคโอเคโอเคงั้นทุกคนมานั่งล้อมกันเป็นครึ่งวงกลมอยู่ตรงนี้แล้วอาจารย์จะพาทำพิธีเตรียมอุปกรณ์ช่วยอาจารย์หน่อยโอเคมีปืนไหมคะโอ้ยอะไรโอเคค่ะมันจะได้ผลไหมคะอาจารย์มันก็ต้องได้สิก็บอกให้ทำแล้วก็ต้องเชื่อสิอาจารย์คะจัดยังไงดีคะอันนี้เอามาทำเป็นพึ่งวงกลมเออได้ค่ะทุกคนนั่งนะคะอุ้ยลำบากจังเลยชีวิตคนอ้วนเหงื่อออกร้อนไปหมดโอเคอ้าวแจกอุปกรณ์กันทีนี้เอาให้ครบทุกคนนี่จ้ะปิดตานะฮะห้ามขยุกขยิกแป๊บนึงนะคะอาจารย์พอบเยอะไปหน่อยพร้อมแล้วค่ะอาจารย์โอเคเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวเตรียมของแป๊บนึงเดี๋ยวหาบทสวดก่อนนะโอ้ยชีวิตทุกคนพนมมือขึ้นมาสวดตามอาจารย์นะฮะถึงเราจะเป็นตัวตึงแต่เราก็ซึ้งในรสพระธรรมถึงเราจะเป็นตัวตึงแต่เราก็ซึ้งในรถพระธรรมคืนนี้ผับก็ไม่เข้าเช็คอินของเราได้แค่ที่วัดคืนนี้ผับก็ไม่เข้าเช็คอินของเราได้แค่ที่วัดสวดมนต์ให้มีคนดีๆรู้ตัวอีกทีไม่มีใครครบสวดมนต์ให้มีคนดีๆรู้ตัวอีกทีไม่มีใครครบเข้าวัดกลางคืนมันเหงาสวดมนต์ข้างเราก็ได้นะเข้าวัดกลางคืนมันเหงาสวดมนต์ข้างเราก็ได้นะเห็นเราแซ่บๆแบบนี้เข้าวัดทุกทีเราไม่มีร้อนเห็นเราแซ่บๆแบบนี้เข้าวัดทุกทีเราไม่มีร้อนเป็นทั้งสายมูสายเมาปีนี้เราขอเป็นสายเข้าวัดเป็นทั้งสายมูสายเมาปีนี้เราขอเป็นสายเข้าวัดสวดมนต์แค่ปีละครั้งขอให้ถูกหวยจังทุกงวดทุกงวดสวดมนต์แค่ปีละครั้งขอให้ถูกหวยจังทุกงวดทุกงวดเขาดีกับแพรวามากเขาดีกับแพรวาทุกอย่าง
มันเป็นเรื่องที่น่าอิจฉาสำหรับคนอื่นใช่ไหมล่ะแต่มันไม่ใช่มันผิดเมื่อวันหนึ่งแพรวาได้เจอกับคนที่ใช่ในเวลาที่ช้าเกินไปแต่ยิ่งได้คุยยิ่งได้รู้จักยิ่งได้ผูกพันมันก็ยิ่งใช่ถึงเป้จะทำดีกับแพรวามากเท่าไหร่แต่ความรู้สึกที่เรียกร้องอยู่ในใจมันก็มีให้คนอื่นมากกว่ามันไม่ง่ายเลยนะกับการที่เราต้องรักใครคนหนึ่งที่เขารักเรามากแต่เราไม่ได้รักเขาแล้วอะถ้าเป็นคนอื่นเขาจะทำยังไงกันในเมื่อเขาทำดีกับแพรวาทุกอย่างไม่มีข้อบกพร่องแพรวาคิดแค่ว่ามันต้องมีทางมันยังไม่ถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆใครแม้มันเป็นแพรวาก็ไม่รู้หรอกว่ามันยากขนาดไหนทุกคนสวดมนต์ตามอาจารย์ต่อไปค่ะสวดมนต์เสริมให้โชคดีส่วนเธอคนดีเสริมกำลังใจสวดมนต์เสริมให้โชคดีส่วนเธอคนดีเสริมกำลังใจสวดมนต์นะโมตัสสะแต่ถ้าตัดใจล่ะต้องสวดบทไหนสวดมนต์นะโมตัสสะแต่ถ้าตัดใจล่ะต้องสวดบทไหนสวดมนต์ก็หวังได้บุญที่ศพตาคุณก็หวังได้แฟนสวดมนต์ก็หวังได้บุญที่ศพตาคุณก็หวังได้แฟนทำบุญเขาอย่าหวังผลอยากให้เธอสนต้องสวดบทไหนทำบุญเขาอย่าหวังผลอยากให้เธอสนต้องสวดบทไหนสวดมนต์เริ่มที่นโม3จบแต่ถ้าอยากจะครบเริ่มเลยก็ได้สวดมนต์ที่นโม3จบแต่ถ้าอยากจะครบเริ่มเลยก็ได้สวดมนต์ต้องมีคำแปลอยากเป็นคู่แท้ต้องใช้คำไหนสวดมนต์ต้องมีคำแปลอยากเป็นคู่แท้ต้องใช้คำไหนสวยกับเปเรารักกันมากเป็นความรักที่เรียกว่ารักและเข้าใจถึงมันจะไม่หวือหวาเป็นความรักแบบเรียบง่ายเรื่อยๆแต่มันก็ดีมากจนกระทั่งวันหนึ่งที่มันถึงจุดอิ่มตัวเรารู้ว่าเรารักกันมากแต่เป้ไม่เคยพอส่วนสวยพอแล้วในเมื่อเป้ไม่พร้อมจะหยุดสวยก็ต้องปล่อยไปมันก็คงจะดูเสแสร้งนะคะถ้าสวยจะบอกว่าไม่เสียใจแต่จะให้สวยโวยวายไปทำไมล่ะคะในทางกลับกันมันก็คงจะดีถ้าได้เห็นพวกเขารักกันแต่มาในวันนี้วันที่เป้ตายสวยก็รู้สึกเสียใจพอยังไงซะสวยก็เป็นรักแรกของเป้และทำให้เป้ได้มารู้จักกับทุกคนที่นี่นี่ก็เหมือนในละครเลยนะคะที่นางเอกหลงอยู่ในดงตัวร้ายเหมือนเรื่องหงในฝูงห่านแต่พูดไปทุกคนก็คงจะไม่เชื่อสวยเชื่อสิเชื่อบอกมาเลยใครคือฆาตกรที่ฆ่าพวกคุณฮะจริงเหรอเนี่ยไหนขออีกทีช้าๆสิบอกมาเลยใครคือฆาตกรที่ฆ่าพวกคุณจริงเหรอเนี่ยฆาตกรคือคนคนนี้กับน้ำเหรอเนี่ยน้ำสลัดน้ำสลัดในสลัดน้ำใสหรอคะอาจารย์สลัดน้ำใสโอ้ยอย่าพึ่งโวยวายไปนะสวดลาตามอาจารย์ก่อนเดี๋ยวทุกคนจะจิตแตกสร้างกันหมดอนันตปัจฉเยอปฏิเทเทนาอนันตปัจฉเยอปฏิเทเทนาอปัตตยาอปฏิเทเทคืออปัตตยาอปฏิเทเทคืออปัตติโทอปัตติเกิดอปัตติโทอปัตติเกิดทุกคนลืมตาได้ค่ะคุณแพรวากับคุณสวยให้ข้อมูลตรงกันว่าฆาตกรที่ฆ่าคุณแพรวากับคุณสวยคือคนคนหนึ่งกับน้ำน้ำสลัดน้ำสลัดในสลัดน้ำใสใช่ไหมคะอาจารย์สลัดน้ำใสแล้วอาจารย์ไม่ใช่เอ้า
ผมนี่แหละครับคือฆาตกรกับน้ำสลัดพวกมันทุกคนสมควรตายรวมถึงอีนางนั่นด้วยผมคือพี่ชายของมือขวาครับน้องชายของผมเขารับคุณเป้สุดหัวใจแต่พวกมันทุกคนฆ่าเป้ก่อนที่น้องชายของผมจะพาคุณเป้เขาหนีไปมือขวาชาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเสียชีวิตเมื่อวันที่24 มกราคม 2566ญาติให้ข้อมูลว่าก่อนเสียชีวิตมีอาการวูบหมดสติมีเลือดออกจมูกและปากและมีพี่ชายเป็นคนจัดการเรื่องงานศพและเก็บเอกสารข้อมูลไปทั้งหมดงั้นคุณบัตเลอร์ก็คือพี่ชายคนนั้นผมเจอน้องชายของผมตอน6 โมงเช้าเขากำลังนั่งร้องไห้อยู่นี่ว่าผมจะปลอบเขาขนาดไหนเขาก็ยังคงนั่งร้องไห้เขาพูดว่าคงดีที่ได้ตายผมสงสารแล้วก็สงสารผมก็เลยมีความคิดจะปลดปล่อยน้องชายผมเป็นอิสระผมร่วมมือจัดฉากเล็กๆนี้กับจินเองแหละครับน้ำสลัดผมรู้ครับว่ามันจะต้องมี1 ใน 3คนนี้ที่เขาสั่งน้ำสลัดผมก็เลยให้จินใส่ไซยาไนด์ลงไปในน้ำสลัดแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับมันก็มีคนที่สั่งสลัดน้ำใสเข้ามาทานใช่ค่ะแล้วจินก็เป็นคนตัดสายโทรศัพท์ผมล็อกประตูรั้วและยึดกุญแจไว้จินเอาปืนใส่กระเป๋าซินแสทงผมหยิบปืนออกจากกระเป๋าของซินแสทงเพื่อบีบให้เขามาเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อที่น้องชายของผมจะได้เป็นอิสระจากพวกมันทุกคนน้องชายของผมเขาคอยให้คนที่เขารักพาเขาไปให้ไกลที่สุดแล้วผมก็เป็นคนเดียวที่รักน้องชายของผมอย่างแท้จริงเอาล่ะจะไม่มีใครทำร้ายน้องชายของผมได้อีกแล้วครับผมจะปกป้องน้องชายของผมเพราะผมทำเพื่อน้องชายของผมได้ทุกอย่างเดี๋ยวสิคะคุณบัลเลอร์คุณบัลเลอร์จะไปไหนคะไปไหนคุณบัลเลอร์ไปไหนอ่ะคุณบัลเลอร์เออไปไหนอ่ะดูเบยไม่รู้ไม่จริงคุณบัลเลอร์คุณบัลเลอร์ตายแล้วค่ะทุกคนฮะอะไรนะคุณบัลเลอร์ตายอีกคนนึงแล้วคราวนี้คงจบสิ้นแล้วจริงๆสินะ พวกเธอทั้งสองคนคงหัวเราะเยาะฉันอยู่ในใจใช่ไหมฉันถามจริงๆฉันผิดตรงไหนฉันทำอะไรผิดฉันหลงรักเป้มาตลอดแม้ฉันรู้ว่าฉันไม่มีทางได้ความรักจากเป้เลยก็ตามถึงตอนนี้คุณพอใจไม่ต้องหวังความรักจากคุณเป้แล้วล่ะค่ะมันจบแล้วฉันเคยเสียใจนะที่เป้ตายแต่มันก็มีความรู้สึกแปลกๆมันมีความรู้สึกดีมากกว่าเพราะถ้าเป้ยังอยู่ชีวิตของฉันก็จะไม่มีความสุขถ้าฉันไม่มีความสุขก็ไม่มีใครมีความสุขทั้งนั้นบางทีการตายของเป้อาจจะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นก็ได้แต่มันไม่จริงเลยฉันยิ่งแค้นพวกมันทุกคนฉันเลยออกตามล่าฆ่าพวกมันทีละคนจนเหลือสวยกับแพรวาที่อยู่ต่างประเทศต้องขอบคุณคุณจุงเบยที่ติดต่อให้พวกเรามาร่วมงานไว้อะไรแล้วลึกถึงเป้ที่นี่ขอบคุณเธอด้วยนะแคทถ้าเธอไม่ช่วยฉันใส่ไซยาไนด์ลงไปให้สวยกับเพวาดื่มแผนของฉันก็คงจะไม่สำเร็จถ้าคุณบัตเลอร์มันไม่บ้าเราก็อาจจะถูกสงสัยเพราะสิงแสถงไปแล้วไม่ต้องกลัวค่ะเราสองคนไม่ได้ทำร้ายใครคุณพอใจไม่ได้ฆ่าใครคุณแค่ทำให้พวกเขาขึ้นเหียนวูบหมดสติ
และนั่นไม่ใช่ฆาตกรรมค่ะมันก็แรงตรงนี้แหละขอบคุณนะแคทจีนตายแล้วค่ะทุกคนอะไรนะจีนตายแล้วคราวนี้คงจบสิ้นแล้วจริงๆเอ๊ะแต่คุณจุงเบยคะอะไรคุณแพรวาไม่ได้ทานสลัดน้ำใสนะคะอ้าวไม่ได้ทานสลัดน้ำใสใช่ค่ะเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นมาสิตอนเย็นค่ะคุณสวยไม่ทราบว่าคุณสวยจะรับอาหารเย็นเลยไหมคะยังก่อนดีกว่าจ้ะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมป่านนี้เพื่อนๆยังไม่มาสักทีงั้นเอาอย่างนี้ดีไหมคะคุณสวยถ้าคุณสวยยังไม่รับอาหารเย็นงั้นเอาของว่างกรุบกรุบกริบกริบกรุบกรุบกริบกริบมาทานก่อนดีไหมคะก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะแล้วของว่างกรุบกรุบกริบกริบกรุบกรุบกริบกริบที่นี่เนี่ยเขามีอะไรกันบ้างล่ะนี่เลยค่ะรายการอาหารแคทจีนแล้วก็นัดพร้อมบริการค่ะเอาอันนี้ก็ได้จ้ะสลัดน้ำใสเหรอคะใช่จ้ะสลัดน้ำใสสำหรับคนใสๆทานตอนว่างๆกรุบกรุบกริบกริบกรุบกรุบกริบกริบนะจ้ะได้เลยค่ะคุณสวยงั้นคุณสวยรอสักครู่นะคะโอ๊ยนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยแล้วจะนัดกันทำไมเห็นคนมาแค่แกกับฉันนี่แหละฉันว่าฉันรอจนสายแล้วค่อยลงมาแล้วนะยังไม่เห็นแพรวาเพื่อนสุดที่รักของเราสักทีใจเย็นๆหน่อยเถอะพอใจนี่เรามางานไว้อะไรแล้วก็รำลึกถึงเป้นะมาแล้วค่ะนี่ค่ะสลัดน้ำใสกับน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งอันนี้แคทเอาให้คุณสวยลองค่ะเปรี้ยวๆหวานๆทานกับสลัดน้ำใสค่ะคุณสวยสั่งสลัดน้ำใสแล้วแคทก็เอาสลัดน้ำใสกับน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งมาเสิร์ฟโอ้คุณพอใจคะจะรับอาหารเย็นเลยไหมคะเมนูอาหารจ้ะฉันเอาชาราสเบอร์รี่ที่เด็ดในคืนวันคริสต์มาสกับขนมปังชุบไข่จากไก่คอกแรกอ่ะมีไหมมีค่ะเดี๋ยวพวกเราจัดการให้นะคะติ๊งต่องสวัสดีจ้ะสาวๆทำอะไรกันอยู่จ๊ะรอนานหรือเปล่าไม่จ้ะพอใจก็รอนานจริงๆอ่ะว้ายก็แพรวายังทำใจเรื่องเป้ไม่ได้นะพอมาถึงงานวันไว้อะไรเป้แบบนี้มันก็ไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรเลยอยู่ที่นี่นะก็มีทั้งจินแคทแล้วก็นัทเขาดูแลเราอย่างดีมีอาหารอร่อยๆให้ทานด้วยโอ๊ยก็รอมานานแล้วนี่จะให้ทำไงได้คุณแพรวาสวัสดีตอนเย็นค่ะสวัสดีจ้ะคุณแพรวาจะรับอาหารเย็นเลยไหมคะ เดี๋ยวจินจัดการให้ค่ะยังก่อนดีกว่าจินเดี๋ยวรอคุณจุงเบยก่อนดีกว่าแต่เอ๊ะไม่รู้ทำไมป่านนี้คุณจุงเบยยังไม่กลับมาสักทีงั้นเดี๋ยวนัดเอาน้ำมาให้ดีกว่าไหมคะจะได้สดชื่นคุณแพรวารับน้ำอะไรดีคะนี่เลยจ้ะน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งสดชื่นสดชื่นแล้วก็อร่อยมากเลยจ้ะแพรวางั้นแพรวาเอาน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งเหมือนสวยก็ได้จ้ะได้ค่ะเดี๋ยวพวกเราจัดการให้นะคะWe'll be right back.
แพรวาสั่งน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งแล้วอย่างนี้คุณแพรวาจะตายเพราะไซยาไนด์ที่อยู่ในน้ำสลัดตามแผนคุณบัตเลอร์กับจินได้ไงคะแคทเสิร์ฟนะมะนาวผสมน้ำผึ้งน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งใช่ค่ะมีแค่คุณพอใจที่เธอทานไม่เหมือนเพื่อนเธอทานชาราดเบอร์รี่ที่เด็ดในคืนวันคริสต์มาสกับขนมซุปไข่จากไก่คอกแรกถ้าเป็นที่อื่นไม่มีทานแล้วนะคะแต่ที่นี่พวกเรา3คนต้องทำให้ได้ค่ะสินแสทงในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์เช่นนี้แล้วอ่ะฉันขอจ้างสินแสทงเพิ่มทำพิธีเรียกวิญญาณคุณบัลเลอร์กับจินมาหาตัวคนร้ายทีสิคนอย่างสินแสทงเงินซื้อแล้วซื้ออีกไม่ได้นะฮะแล้วถ้าเกิดฆาตกรมันลงมือก่อนที่ตำรวจจะมาล่ะคะแล้วถ้าฉันจ่ายเป็นทองให้ชินแสทงกับคุณจงเบยจบเรื่องนี้จบที่คุณบัตเลอร์กับจีนเป็นคนร้ายที่ฆ่าสวยกับแพรวาจะได้ไหมคะ คนอย่างชินแสทงเงินซื้อแล้วซื้ออีกไม่ได้จริงๆค่ะแต่ถ้าเป็นทองอาจารย์ขอคิดดูอีกสักรอบหนึ่งนะแต่นี่มันน่าสิวน่าขวานนะสินแสเฮ้ยเดี๋ยวตำรวจก็มานะถ้าตำรวจมาแล้วฆาตกรลงมือช่วยกันคนที่อยู่ในงานวันนี้อาจจะต้องมีคนตายเพิ่มนะคะซึ่งก็เป็นไปได้ว่าเหยื่อรายต่อไปก็คือคนที่พูดความจริงรีบตัดสินใจเร็วๆสินแสโอเคโอเคฆาตกรที่ฆ่าคุณแพรวากับคุณสวยคือคุณบัตเลอร์กับจินตายแล้วจริงเหรอคะเนี่ยจะไปลงแล้วทั้งสองก็สำนึกผิดฆ่าตัวตายตามอานิจากรรมเป็นของผู้กระทำแท้ๆทันที่ฆาตกรตัวจริงผู้คุณพอใจกับแพทเนี่ยนะเฮ้ยซึ่งก็เป็นไปได้ว่าเหยื่อรายต่อไปก็คือคนที่พูดความจริงมานี่ไปช่วยฉันไปช่วยสิคุณจงเบยไปสิก็ไปสิก็กลัวปืนใครจะไปวิ่งใส่ลูกปืนไปไปสิมันจะตายส่วนเนอะไปรีบไปนัดนัดตายอีกแล้วค่ะทุกคนใช่ค่ะนัดนัดตายแล้วค่ะคราวนี้คงจบสิ้นแล้วจริงๆรีบตัดสินใจเร็วๆสินแสฆาตกรที่ฆ่าคุณสวยกับคุณแพรวาคือคุณบัตเลอร์กับคุณจินตายแล้วจริงเหรอคะเนี่ยแล้วทั้งสองก็สำนึกผิดฆ่าตัวตายตามอานิจากรรมเป็นของผู้กระทำแท้ๆเซิมส่วนแคทนะแคทอยู่นี่ค่ะแคทอยู่นี่ค่ะนัดนัดจะเย็นเย็นนะคะจะแสบทงส่วนนัดรู้สึกกลัวความผิดที่รู้ว่าฆาตกรคือใครจึงปลิดชีวิตตามคนร้ายไปอีกคนเนาะเป็นอันจบแค่นี้คงไม่มีใครตายอีกแล้วเนาะเดี๋ยวตำรวจก็มาเนาะสักทีเหรอตำรวจอ่ะพวกกูจะตายหมดแล้วเนาะขอกุศลผลบุญแฟนคลับสร้างโปรดนำทางส่งเป้ให้ไปสุขขีอยู่เป็นสุขบนชั้นฟ้าสุขาวดีอันเป็นที่สุขสันต์นิรันดร์กาลหากชาติหน้าเกิดใหม่ได้ผ่านพบขอประสบขอผูกพันกันอีกหนขอได้ชื่นขอได้ชมขอได้ยนมารผจญไม่มาภาคเราจากกันเนาะเนาะเราแยกกันตรงนี้เลยไหมตำรวจคงไม่มาแล้วแหละช่วยกันเก็บไหมคะคนละไม้ละมือน่าจะจบอ๋อไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวอาจารย์มุดดินกลับคืนที่เดิมดีกว่านะคะไม่เป็นไรเลยไม่ต้องไปส่งด้วยง่ายๆสบายๆนะคะ
เดี๋ยวขอตัวไปส่งอาจารย์ก่อนนะจ๊ะฝากดูแลบ้านด้วยนะสุขสันต์ก่อนวันวาเลนไทน์นะคะทุกคนขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนักแสดงและทีมงานฝันร้ายก่อนวาเลนไทน์ทุกคนค่ะกนกรัฐรับบทจินพิมกมลนิดรับบทแคทแอมมี่บุญภารับบทนัดขอเสียงปรบมือค่ะสามท่านต่อมาอังอันกันนิสารับบทแพรวาปิ่นป้านฝันรับบทพอใจเพียงฟ้าสุรัสวดีรับบทสวยขอเสียงปรบมือด้วยค่ะครูโบโบจิรวัตรรับบทบัตเลอร์คุณอาร์มี่นิติพลรับบทจุงเบยครูกากิศิรวิทย์รับบทสินแสทงขอเสียงปรบมือด้วยค่ะและขอเสียงปรบมือดังๆให้กับผู้กำกับการแสดงทีมงานและผู้ชมทุกท่านในวันนี้ค่ะและการแสดงของเรายังมีอีก1รอบในเวลา 19:30 นะคะท่านใดไม่มีธุระอะไรต่ออาจจะเป็นกำลังใจให้กันและดูสิว่ารอบที่2กับรอบแรกจะแตกต่างกันหรือไม่มีอะไรที่สนุกสนานมากน้อยไปกว่ากันติดตามชมรอบต่อไปได้นะคะขอบคุณค่ะฝันวานขอโทษนะคะและชาวฝันร้ายก่อนวันวาเลนไทน์ต้องขอตัวลาไปก่อนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ